นะคะนั่นก็คือเรื่องของพี่ชายพี่บอลเชิญยิ้มเนาะมีเรื่องทัวร์ลงฉ่ำๆมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะเป็นนักดนตรีเนี่ยออกมาวิจารณ์เพลงที่ชื่อว่าไม่ตรงปกเพลงนี้ค่ะนี่เลย MV นะคะบอกว่าแชร์ MV ลงใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็เขียนว่าแค่นี้ก็เป็นเพลงแล้วหรอง่ายไปเปล่าวะศิลปินบางคนแต่งเพลงกันเป็นปีผมอินกับเพลงที่มีความหมายมากกว่าซึ่งจากนั้นค่ะพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยเจ้าของเพลงก็ออกมาฟาดเลยด้วยแคปชั่นนะคะบอกว่าใครเป็นเพื่อนเขาเนี่ยฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าทำไม่ได้แบบเขาอย่าไปดูถูกใครถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจไม่ควรทำแบบนี้คุณจะอินกับเพลงไหนไม่มีใครว่าแต่ไม่ควรผมกับบ๊อบบี้ผู้แต่งพี่บ๊อบบี้คือผู้แต่งเพลงนี้นะคะสร้างงานมาเพื่อความสนุกความบันเทิงถ้าคิดจะแชร์ไปโพสต์เพื่อทำแบบนี้อย่าหาทำทำไมต้องเจอคนแบบนี้คุณก็เป็นนักดนตรีนะเพื่ออ่านะใช่พี่พศมีความเห็นว่าไงมันก็แล้วแต่สไตล์เพลงนะสไตล์บอลเขาเป็นเพลงสนุกสนุกมาโจโจโจจะเป็นเนื้อเป็นมีความหมายขนาดไหนขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมมันต้องเอาเพลงที่ติดปากคือร้องตามได้ง่ายแล้วก็เต้นสนุกเวลากลุ่มคึ้มคลุ่มกันก็ร้องได้เต้นได้แล้วเพลงนี้ของพี่บอลยิ่งจำง่ายร้องว่าอะไรนะกะโหลกกะลาอะไรนะกะโหลกสักอย่างนึงก็คือไม่ตรงปกเอาจริงๆอ่ะหนูว่าไม่ตรงปกกะโหลกอะไรกะลานี่แหละใช่คือพี่ไปขาทำเพลงอ่ะมันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบคือแล้วเจนนี่จัดการยังไงกับคนที่ไม่ชอบโอ้คนไม่ชอบเพลงหนูเยอะมากค่ะแต่หนูอยู่ในรสนิยมอ่ะรสนิยมมันไม่เหมือนกันแบบเวลาดูหนังอีกบางคนชอบหนังตลกบางคนชอบหนังมีสาระบางคนชอบหนังดราม่าบางคนมันลดมันของพวกนี้มันก็อยู่แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีคนไม่ชอบของเราแล้วของเราไปโพสต์อย่างเงี้ยแล้วจะจัดการยังไงไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องดูมันมีคนชอบเราจะไปนั่งแคร์กับคนพวกนั้นมันก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วมั้งดูเสียงฉันเซ่นี่แหละต้องชอบแล้วนะขอแต่แหกสรรพยศเนี่ยตั้งใจทำไม่ใช่เขาแบบทำออกมาช่วยๆแต่คุณไม่ชอบคุณก็ไม่สมควรไปด่าเขาถูกต้องไหมนอนอยู่เฉยๆทีนี้กลายเป็นว่าอะไรไหมคะพอคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยออกมาโพสต์อย่างนั้นแทนที่ทัวร์จะไปลงน้องคนนั้นนะเดิมทีมันก็มีกระแสทัวร์ไปลงน้องคนนั้นบ้างแต่รถทัวร์ดันกลับลำคุณผู้ชมใช่คือแบบว่าโอ้โหคุณบอลเชิญยิ้มนะโดนทัวร์ลงฉ่ำเลยนะฮะถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันว่าเขาไปตรงไหนทำไมต้องขอโทษมันเป็นเรื่องของรสนิยมของการฟังเพลงคอมเมนต์ก็ว่าไงคะเจนี่คอมเมนต์บอกว่าเขาวิจารณ์ในพื้นที่ของตัวเองไม่ใช่สาธารณะก็ไม่ต่างจากการวิจารณ์ฟุตบอลเขาผิดตรงไหนต้องให้ชมอย่างเดียวหรือยังไงหรือบางคนบอกว่าแค่นี้รับไม่ได้หรอคำหยาบใครก็ไม่เห็นจะมีนะคนที่เสพผลงานของคุณไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ผลงานคุณควรดีใจด้วยซ้ำที่มีคนมาติชมการทำงานโดยสุจริตจะได้รู้ว่าข้อบกพร่องของตัวเองอ่ะมันอยู่ตรงไหนและอีกคอมเมนต์ที่เรายกมาเขาไม่อินกับเพลงแบบนี้มันก็เป็นรสนิยมของเขาเขามีสิทธิ์วิจารณ์เหมือนวิจารณ์หนังหรือจริงๆแล้วแอบดึงดราม่าให้เพลงมีกระแสอีกนะรู้ทันนะอิไม่วิจารณ์กับด่าเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆเส้นบางๆที่สามารถฟ้องขึ้นศาลได้เพราะพี่เคยแล้วมุดด่าหนังกูก็ฟ้องเลยเพราะว่าด่าน่าเกลียดมันอยู่ที่เส้นบางๆแค่นี้แหละวิจารณ์ก็อีกแบบนึงด่าก็อีกแบบนึงแต่ทนายหรือว่าพูดอัยการเนี่ยเขาจะรู้ว่าคำไหนคือเข้าข่ายการหมิ่นประมาททีนี้ถึงแม้กระแสคอมเมนต์จะโจมตีคุณบอลเชิญยิ้มนะแต่ทางด้านวงดนตรีเจ้าของโพสต์เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาคอมเมนต์ขอโทษนะเขาบอกว่าน้องนันทพงศ์เป็นมือกลองของวงผมเองครับทางวงได้ว่ากล่าวตักเตือนน้องและน้องก็สำนึกผิดจากใจจริงผมต้องกราบขอโทษพี่บอลจากใจจริงครับผมแต่หลังจากนั้นนะคะคุณบอลเขาก็ได้ลบโพสต์ที่เขาเอาน้องมาแขวนนะคะแล้วก็โพสต์ขอโทษบอกว่าได้มีการปรับความเข้าใจแล้วก็ขอโทษกับผู้กรณีแล้วตนก็ให้อภัยน้องที่น้องโพสต์แบบนั้นนะคะก็มีใช้คำที่เขารู้สึกว่ามีการใช้คำที่ทำให้คนแต่งเพลงเนี่ยดูไม่ดีก็คือพี่บ๊อบบี้นั่นแหละตนก็อยากปกป้องคนที่ทำงานเพลงด้วยการตนตั้งใจจะขายความสนุกเท่านั้นนะไม่มีเจตนาใดๆนะคะมีไหมคะคุณเจนนี่ที่แบบว่าเคสแบบอย่างเงี้ยมีคนแชร์งานเราไปวิจารณ์อย่างเงี้ยมีไหมมีเยอะค่ะแต่ว่าหนูแค่มองว่าการที่พี่บอลเขาจะมีวิธีการตอบกลับเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นตัวของเจนนี่เองอะทุกครั้งที่หนูทำเพลงหรือทำผลงานหรือจะไปเล่นหนังหรือจะมาอ่านข่าวเป็นพิธีกรหนูค่อนข้างบอกเองเสมอว่าต้องมีคนไม่ชอบเราเธอรับให้ได้ถ้ามันเป็นความจริงเธอก็ปรับปรุงตัวถ้ามันไม่ใช่เธอต้องปล่อยผ่านแต่ถ้าเธออยากมีดราม่าหรืออยากมีกระแสเธอก็สวนกลับไม่จริงๆนะพวกเราเป็นคนสาธารณะไงเขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เขามีสิทธิ์จะพูดแต่เขาไม่มีสิทธิ์จะด่าใช่
ตอนนี้คือด่ามากูก็สู้ตายอ่ะวิจารณ์ได้แต่อย่าหมิ่นประมาทขนาดไม่มี